โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องซิงสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับงานที่ผมต้องทำนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือของเคมประมาณ6เดือนนะครับของ Eloop นะครับนี่คือครึ่งปีนะ Eloop นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยผมได้ทำการเรียงรุ่นนะครับบางรุ่นผมเรียงสีนะครับก็งานที่ผมต้องทำนะครับก็คือถ่ายวิดีโอแต่ละตัวนะครับอาการที่มันเสียนะครับสมมุติ E14 นะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมต้องถ่ายวิดีโอนะครับส่งกลับประเทศจีนที่โรงงาน Eloop ที่อยู่จีนนะครับผมพอเรื่องก็คือต้องถ่ายวิดีโอทุกตัวนะครับพอตัวไหนเสียนะครับก็จะทําเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดนะครับกรีดให้สีมันเป็นรอยถลอกนะครับเพื่อแสดงว่าตัวนี้มันเสียแล้วนะครับถ่ายวิดีโอเสร็จทุกรุ่นทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าอนุมัติเสร็จนะครับก็เขาจะเคลมเป็นตังหรือรุ่นใหม่มาให้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น E14 1กองนะครับตัวนี้เป็น EW35 นะครับและ E12 แยกสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาจุดนี้จะไม่มีกล่องนะครับตัวนี้ก็ต้องทำเคลมเหมือนกันถ่ายวิดีโอนะครับพอมาเป็นกองนี้นะครับเป็น E26 นะครับผมตัวนี้เป็น E37 นะ37 38 40นะผมจะเห็นเลยนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับพวกไวเลสเนี่ยไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับ Eloop E30 ก็มีนะครับมีน้อย31ก็มีนะครับผมแล้วก็มาเป็น36นะครับ39ก็มีนะมีบ้างนะครับปั๊กพวก C2 EQ24 เสียน้อยครับไม่ค่อยเสียเยอะเท่าไหร่นี่ครับต่อไป E29 นะครับเยอะพอสมควรนะครับ E29 นะครับท้ายสุดนั่นรู้สึกจะเป็น E45 นะครับ E45 มีปัญหาบ่อยมากนะครับคือบางคนผมเห็นที่เขามาถามผมนะครับคือซื้อไปปุ๊บเสียเลยนะครับผมก็เคยเจอครับเปิดมาเสียเลยนะครับใช้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลย E45 เป็นรุ่นหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนี่ครับตรงกองใต้ E29 นะครับเห็นกองเทาๆอันนั้น E13 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดดีมากใช้ดีนะครับไม่ค่อยมีเสียนะครับเข้ามาล็อตเดียวนะครับผมนะเรากลับมาที่กองนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เผื่อใครเอ๊ะพี่ทำไมพี่รีวิว Eloop บ่อยจังนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยงานคือที่ผมต้องทำนะผมจะเจอกับ Eloop เยอะมากนะครับผมแล้วก็อันนี้คือจำนวนนะครับที่ผมจดนะครับที่ผมจะต้องทำเคลมส่งต่างประเทศนะครับจะ Eloop เนี่ย E12 เนี่ยรวมๆกันมีประมาณเกือบ100ตัวนะครับผม E14 มี69นะครับผม E26 นะครับมี40กว่าตัวนะครับ E29 นะครับ30กว่าตัวนะครับ E30 น้อยครับ9ตัวนะครับถ้าเทียบกับปริมาณที่สั่งเข้ามานะครับผมก็จำนวนประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำงานของผมนะครับผมว่าเฮ้ยผมเป็นฝ่ายเคลมผมต้องทำอะไรบ้างครับก็คือรับเข้ามาแล้วก็เช็คว่ามันเสียไหมนะครับแล้วพอครึ่งปีนะครับผมก็จะรวบรวมนะครับแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็ทำการนะครับเช็คแต่ละตัวแล้วก็ส่งทางโรงงานจีนก็คือโรงงานอิลุนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับงานผมนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับหรือเจอพอดีนะครับอันนี้คือ E29 นะครับที่ผมก่อนหน้านั้นที่ผมได้ทำการส่งเคมไปเรียบร้อยส่งทางโรงงานจีนก็คือถ่ายวิดีโอว่ามันเช็คแล้วเสียจริงครับคือจริงๆอันนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับมันเสียจริงครับเราต้องเอาหาคัตเตอร์หรือผมใช้สกอไลครับมันกรีดง่ายครับมาทำสัญลักษณ์เนี้ยว่ามันเสียจริงนะครับผมเพื่อที่ว่านะครับคนจะได้ไม่เอาไปใช้นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะขีดทิ้งนะครับขีดค่านะครับทั้งสองด้านเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับผมจะขูดเป็นรอยเลยนะเพื่อทำสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยเพราะแบงค์นะครับมันผ่านการเคลมไปเรียบร้อยแล้วครับคือใช้งานไม่ได้นะครับถามว่าใช้ไปได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอันตรายนะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะรอให้นะครับหน่วยงานเขตมารับนะครับเพื่อเป็นขยะอันตรายนะครับผมประมาณนี้